สองพระเอกไทยเป่งประกายทั่วโลกสร้างมูลค่าสื่อน่าทึ่ง628ล้านเป็นคู่จิ้นที่ประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับไมค์ภาคภูมิและอโปณัฐวินโดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทั้งคู่ได้เข้าร่วมงานดีออในฐานะ House Ambassador ประจำประเทศไทยและยังเป็นชายคู่แรกของทางดีออและเมื่อเร็วๆนี้ไมค์อโปได้บินไปที่ฝรั่งเศสอีกครั้งเพื่อเข้าร่วมงานดีออ WomensSpring Summer 24 Show บอกเลยว่ามีคนดังระดับโลกมาร่วมงานมากมายล่าสุดได้มีการเปิดเผยมูลค่าสื่อออกมาให้ได้ทราบกันแล้วผลปรากฏว่าไมค์อโปติดท็อป5ซุปตาร์ที่สร้างมูลค่าสื่อสูงที่สุดในงานอโปอยู่ที่อันดับ3สร้างมูลค่าทางสื่อได้มากถึง 9.7 ล้านดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยประมาณ358ล้านบาทมาอยู่ที่อันดับที่5สร้างมูลค่าทางสื่อ 7.3 ล้านดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยประมาณ270ล้านบาทและถ้านำมารวมกันทั้ง2หนุ่มสามารถสร้างมูลค่าสื่อได้ถึง628ล้านบาทเลย